โอเคเห็นจอป่ะนะน่าจะเห็นใช้ปากกาได้ด้วยเฮ้ยอย่าเขียนดิคนอื่นเห็นนี่มีคนเข้ามาโอเคก็น่าจะเริ่มได้เลยครั้งที่แล้วน่าจะพูดเรื่องกึ่งๆพันธบัตรบอนอะไรไปไหมครั้งนี้น่าจะเป็นหุ้นแหละทีนี้หลักๆ ก็ถ้าเปิดให้ดูหุ้นไทยมันน่าจะเข้าใจง่ายสุดใช่ไหมคือหุ้นนะมันก็จะเป็นเหมือนโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอันที่เคยทำพอร์ตแคร์ทิ้งไว้นานแล้วเหมือนหลักๆหุ้นมันก็คือการที่เราเข้าไปถือหุ้นมันคือการที่เราเข้าไปเป็นเจ้าของหุ้นใช่ไหมทีนี้โครงสร้างของหุ้นนะมันก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ก็คือแอสเซทแล้วก็หนี้สินลบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นหรือเงินอะไรเงี้ยมันก็ถ้ามองในเชิงของเวลมันก็จะมีค่าแล้วก่อนว่าเรามีอะไรบ้างลบกับหนี้สินที่เรามีมันก็กลายเป็นส่วนที่เป็นความมั่งคั่งของเราหลักๆมันคอนเซ็ปต์มันคือประมาณนี้ในหุ้นมันก็เหมือนกันเวลาคิดเป็นบริษัทมันก็จะมองเป็นสินทรัพย์ลบหนี้สินบวกเท่ากับทุนอะไรมันก็จะอยู่ในงบการเงิน3แบบใช่ไหมก็มันจะมีงบดุลที่มันโชว์อยู่บนหน้าเว็บอยู่แล้วแล้วก็งบกำไรขาดทุนแล้วก็กระแสเงินสดยกตัวอย่างหุ้นสักตัวหนึ่งเจมรู้จักหุ้นอะไรมั้ง ETHดอทมันไม่ใช่หุ้นเว้ยนั่นมันคอยในไทยดิสวัสดีเจมินป่ะเนี่ยไม่น่าใช่เอาอะไรเดี๋ยวปตท.ก็ได้น่าจะง่ายสุดโอเคก็อันนี้มันเป็นเหมือน set.or.th อ่ะมันเป็นเว็บของตลาดหุ้นไทยแล้วกันมันก็จะมีรวมข้อมูลทุกอย่างของตลาดหุ้นใช่ไหมทีนี้อย่างปตท.เนี่ยมันก็คือตัวย่อมันคือ PTT เวลาที่เราเปิดเข้าไปเงี้ยมันก็จะมีเหมือนหน้าแรกมันจะบอกว่าบริษัทชื่อบริษัทอะไรอยู่ที่ไหนเบอร์โทรติดต่อแล้วก็มีภาพรวมของบริษัทประมาณนี้ต่อไปมันเป็นเหมือนงบการเงินเวลาเราจะซื้อหุ้นสักตัวจริงๆที่แบบลงทุนนะคือเหมือนเราก็ต้องดูว่าการที่เราจะลงทุนบริษัทนี้เหมือนเราใส่เงินเข้าไปแล้วเราควรจะได้อะไรออกมาก็อย่างที่บอกว่าคือสินทรัพย์รวมเนี่ยมันคือคล้ายๆทุนแล้วกันว่ามันมีบริษัทมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีหนี้สินอะไรบ้างซึ่งสองอันนี้ลบกันมันจะกลายเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นมันก็จะเป็นเหมือนเงินที่เราลงทุนไปมันโตหรือเปล่าถ้าให้มองก็คือเหมือนว่าในปี60 61 62 63เนี่ยเงินที่เราใส่ไปมันโตไหมก็คือดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นคือสมมติว่าถ้าเราใส่เงินไปเนี่ยมันคือเหมือนว่าเงินของที่ใส่ไปมันคือ8อันนี้มันจะเป็นเหมือนหน่วยย่อยเป็นล้านบาทใช่มั้ยก็คือเหมือน8แสนล้านมันโตขึ้นมาเท่าไหร่ก็ในช่วงหลังมันคือแทบจะไม่โตคร่าวๆประมาณนี้อันนี้มันคือตอนแรกสุดที่ใส่เงินเข้าไปในเรียกว่าอะไรนะตอน IPO มันคือมูลค่าของหุ้นตอนนั้นมันคือโตขึ้นมาเท่าไหร่มันก็จะเป็นเหมือนรายได้ของปี63ว่าทั้งปีบริษัทปตท.ทำรายได้คือ1ล้าน6แสนล้านบาทโดยประมาณเป็นกำไรเท่านี้ก็คือเป็น EPS คือกำไรต่อหุ้นเท่าไหร่ต่อมาก็คือ ROA มันคือสมมติว่ามันก็จะคิดว่าสินทรัพย์ที่ปตท.มีทั้งหมดเทียบกับรายได้ที่ทำได้มันคือกี่เปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างปตท.มันคือมีสินทรัพย์ทั้งหมดทำรายได้ได้ 3.7% ROE ก็คือเทียบกับอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือทุนมองว่าเราใส่เงินไปเนี่ย1ปีมันทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่มันก็คือแปลงกลับมาเป็นรายได้คือ 4% ส่วนอัตรากำไรสุทธิมันก็เหมือนรายได้ก้อนใหญ่สุดอ่ะมันแปลงมาเป็นกำไรเนี่ยมันคือ 2%
ก็คือหมายถึงว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ 2% นี้ต่อมาก็เป็นราคาปัจจุบันคือ 40.5 ก็คือราคาณวันที่ปิดตลาดตอนนี้ต่อมาก็เป็นเรียกว่ามูลค่าตลาดมันก็จะคิดจากราคาเนี้ยคูณจำนวนหุ้นทั้งหมดมันก็ได้เป็นมูลค่าณปัจจุบันก็คือปตท.มีมูลค่า1,100,000โดยประมาณล้าน1,000,000,000 บาท PE ก็มันก็คิดมาจาก EPS ตัวนี้ล่าสุดหารด้วยราคาหุ้นมันก็จะกลายเป็น PE ก็คือ PE ปกติมันก็จะวัดความถูกแพงของหุ้นอย่างปกติก็คืออย่างที่บอกว่าถ้า PE 30มันหมายความว่าถ้าเกิดว่าปตท.ไม่กำไรเพิ่มขึ้นเลยแบบคงที่ตลอดไม่เพิ่มไม่ลดใช่ไหมหมายความว่าเราซื้อปตท.ที่ราคาปัจจุบันเราถือ30ปีมันก็จะคืนทุนทั้งหมดที่เราลงไป100book value มันก็คือสินทรัพย์ที่มีตัวตนประมาณนั้นคือขายได้อะไรประมาณเนี้ยเทียบกับเงินทั้งหมดตอนนี้มันคือ 1.3 บาทเทียบกับราคาที่เราซื้อ40บาทอันนี้มันคือสินทรัพย์ประมาณมูลค่าหุ้นทางบัญชีอันนี้คือเงินปันผลคือในไทยจะไม่เหมือนในต่างประเทศก็คือถ้าในต่างประเทศเนี้ยคือแต่ละบริษัทมันมีนโยบายการปันผลแล้วแต่บริษัทเลยคือเขาอาจจะไม่ปันผลเลยก็ได้ตลอดกาลอะไรอย่างนี้แต่ว่าในไทยมันเหมือนกำหนดแบบว่าถ้าเกิดเข้ามาตลาดไทยมันจะต้องปันผลออกมาตามนโยบายอย่างน้อยมัน 30% มั้งแต่ก็ถ้าอย่างปตท.เนี่ยมันน่าจะ 50% ถ้าจำไม่ผิดมันดูได้ตรงนี้มั้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ใช่ป่ะแต่มันจะมีนโยบายบอกว่าหุ้นตัวนี้จะปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรประมาณนี้ทีนี้มันก็ถ้าไปดูเนี่ยก็คือมันจะมีขึ้นเครื่องหมายใช่ไหม XD มันคือปันผลในปีนั้นถ้าเราดูอย่างปี64อย่างเงี้ยก็คือ XD เนี่ยเขาจะบอกว่ากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นก็คือถ้าเกิดว่าเราถือจนถึงวันที่5เราก็จะได้ปันผล 0.82 ในวันที่30เมษายนก็คือเงินจะเข้ามาประมาณนี้ก็คือไปดูย้อนหลังได้ว่าเขาปันผลเท่าไหร่ปันผลปีละกี่ครั้งซึ่งมันแล้วแต่นโยบายบริษัทว่าบริษัทนึงอาจจะปันผลปีละ2ครั้งแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าบางบริษัทก็ปันผลครั้งเดียวแล้วแต่ปีก็แต่ส่วนใหญ่ที่ในไทยเขาก็จะมี2รอบรอบแรกก็คือตอนประมาณ Q1 ก็คือช่วงมีนากับตอนปลายปี2ช่วงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ต่อมาก็ถ้าไปดูอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกว่าอันนี้มันคืองบการเงินสำคัญมันเป็นแบบค่อนข้างกว้างคร่าวๆมันไม่ได้ลงดีเทลมันก็จะมีงบที่ย่อยลงไปอีกก็อย่างที่บอกตอนแรกคืองบมันมี3อันก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสเงินสดซึ่งเหตุผลที่มันมี3งบเพราะว่าpoint ของการดูมันไม่เหมือนกันก็คืออย่างงบแสดงฐานะทางการเงินมันจะเป็นเหมือน snapshot ที่เป็นเหมือนถ่ายภาพทิ้งไว้ว่าณวันสิ้นปีสิ้นไตรมาสอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนทำงบนี้ทิ้งไว้ว่าในช่วงเวลานี้บริษัทนี้มีภาพรวมเป็นยังไงมันก็จะบอกได้ว่าหลักๆมันคือสินทรัพย์ของบริษัทมีอะไรบ้างมันก็จะมีบอกว่ามีเป็นเงินสดของบริษัทเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็มีเหมือนเรียกว่าสินค้าคงเหลือมีเท่าไหร่บ้างมีที่ดินอะไรพวกนี้มีอยู่เท่าไหร่ภาพรวมๆของงบสินทรัพย์เนี่ยมันก็จะเป็นบอกในดีเทลของแต่ละอย่างมาว่าการประเมินของที่ดินอุปกรณ์ทุกอย่างนี้มันคือเท่าไหร่ต่อมาก็คือหนี้สินของบริษัทมีอะไรบ้างก็จะเป็นเหมือนหลักๆที่คนจะโฟกัสก็คือหนี้สินหมุนเวียนมันคือเรียกว่ายังไงดี
เป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายในระยะสั้นน่ะมันก็จะเป็นเหมือนมองว่าหนี้สินหมุนเวียนคร่าวๆกับหนี้สินระยะยาวที่ต้องชำระภายใน1ปีเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะดู2ก้อนนี้เป็นหลักแล้วก็ดูภาพรวมของหนี้สินทั้งหมดว่าพอมีหนี้สินเท่าไหร่แล้วก็ต่อมาก็เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะก็คือมันจะมีอันที่ต้องโฟกัสก็คือกำไรขาดทุนสะสมก็คือมองว่าบริษัทที่ดำเนินการมาเรื่อยๆเนี่ยในระยะเวลาตามที่ตั้งมามันมีกำไรสะสมเท่าไหร่ถ้ายิ่งมีเยอะก็หมายความว่ามันค่อนข้างมั่นคงต่อไปก็เป็นงบกำไรขาดทุนมันก็จะมองเป็นภาพกำไรอย่างเดียวเลยมันจะไม่ได้สนพวกว่ามีสินทรัพย์หนี้สินอะไรเท่าไหร่มันก็จะมองว่าทั้งปีบริษัททำรายได้ได้เท่าไหร่แปลงมาเป็นกำไรสุทธิแล้วมันคือเท่าไหร่แต่ว่าในงบกำไรขาดทุนมันมีสิ่งที่มันซ่อนอยู่เขาจะเรียกว่าพวกต้นทุนทางการเงินต่างๆพวกดอกเบี้ยอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนเรื่อง EBITDA margin อะไรเงี้ยเดี๋ยวอธิบายต่ออีกทีนึงโดยรวมๆมันก็คือว่ามีบริษัทขายอะไรไปบ้างกำไรขาดทุนเท่าไหร่มันจะมีพวกที่ต้องดูในรายไตรมาสอย่างเช่นกำไรพิเศษมันจะเป็นเหมือนสมมุติว่าบริษัทปตท.ก็ได้ปกติเขาก็จะเป็นเหมือนในอุตสาหกรรมก็เหมือนขายพวกปิโตรเลียมน้ำมันอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่งบกำไรขาดทุนพิเศษที่เพิ่มมามันอาจจะเป็นเหมือนเข้าไปถือหุ้นบางตัวแล้วก็ขายหุ้นตัวนั้นออกไปแล้วทำกำไรได้พวกนี้มันก็จะเป็นงบพิเศษที่เพิ่มมาต้องไปดูในรายตัวเอาส่วนใหญ่เขาก็จะแจกแจงเอาไว้ให้ใน56-1เดี๋ยวไปไล่ไปเลยต่อไปก็เป็นงบกระแสเงินสดมันก็จะบอกว่าในไตรมาสนั้นในแต่ละช่วงเนี้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วกันเหมือนมีเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่โดยรวมๆว่าบริษัทมันยังมีสภาพคล่องที่อยู่ได้ไหมทีนี้เร็วไปทีนี้ถ้าไปดูในหน้าแรกเนี่ยพอเราเปิดไปเนี่ยมันคือที่บริษัทเนี่ยแล้วเรากดตรงสรุปเนี่ยมันก็จะมีสรุปโดยรวมให้ว่าบริษัทที่เราเลือกเนี้ยมันคือบริษัทอะไรตัวย่อชื่ออะไรอยู่ในกลุ่มไหนของของตลาดอย่างปตท.เนี้ยอยู่ในทรัพยากรแล้วก็พลังงานสาธารณูปโภคใช่ไหมอยู่ในเซ็ต50CG เนี้ยมันคือบอกว่ามีธรรมาภิบาลดีระดับไหนเต็มสุดมันคือ5ต่อมาก็มันก็จะเป็นเหมือน52 week เนี้ยมันคือ1ปีก็บอกว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี้ยราคามันไปต่ำสุดที่23บาทณปัจจุบันสูงสุดที่45บาท PE book value ก็น่าจะเข้าใจแหละmarket value ก็คือมูลค่าณปัจจุบันแล้วก็ EV มันคือรายได้ของบริษัทอ่ะไม่ใช่ดิ EV มันคือ enterprise value มันมองว่าบริษัทเนี้ยมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มั้งแล้วก็ EBITDA มันคือรายได้หักค่าเสื่อมโดยประมาณทีนี้ EV per EBITDA เนี่ยมันคือมูลค่าบริษัทหารด้วยรายได้โดยประมาณก็จะมองว่าเป็นกึ่งๆ PE แต่มองในแง่ของมูลค่าของบริษัทมันก็มองว่าปตท.เนี่ยมันคือถ้าเราลงทุนอะ EV per EBITDA มันก็เป็นตัวหนึ่งที่คนลงทุนเขาจะมาเทียบกันว่าถ้าลงบริษัทนึงไอ้ตัวเนี้ยมันคุ้มที่จะลงไหมเขาอาจจะไม่ได้มองที่ส่วนของ PE เพราะว่าบางที PE มันผันผวนมากกว่าอันนี้มันคือมองทางด้านมูลค่าของบริษัทกับรายได้ที่เข้ามาต่อไปมันก็จะบอกว่าบริษัทเนี้ยก่อตั้งวันที่เท่าไหร่เข้ามา IPO วันที่เท่าไหร่แล้วก็มูลค่าวันแรกที่เข้ามามันคือปตท. 35บาทพา10ซึ่งพาเนี่ยมันคือราคาที่บริษัทเข้ามาปุ๊บแล้วเขาได้เงินกลับคืนไปตามจำนวนหุ้นถ้าสมมติพา10มันก็คือเอาจำนวนหุ้นคูณ10มันก็เป็นเหมือนเงินที่บริษัทได้ไปนะณวันที่เข้าตลาดทีนี้พามันก็เป็นการเปรียบเทียบของบริษัทแล้วกัน
มันก็มีทั้งพา1พา10แล้วก็มีพาที่มันแตกแปลกๆด้วยสมมติว่าบริษัทอื่นที่ใช้พาไม่ตรงกันเวลาเราจะเปรียบเทียบมูลค่าเราต้องเอาพามาแปลงให้เท่ากันสมมติว่าเราจะเทียบบริษัทพา1กับพา10เราก็ต้องคูณ10เข้าไปในอีกบริษัทนึงเนี่ยมันจะเป็นราคาเท่ากันเพราะว่าพามันก็ถ้าพาลดก็คือหุ้นเพิ่มขึ้นถ้าพาเพิ่มขึ้นหุ้นก็ลดมันต้องเทียบพาเท่ากันในการเอาไปเทียบอีกบริษัทหนึ่งโดยประมาณต่อไปเป็นลักษณะธุรกิจเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโอ้อยู่คร่าวๆว่าถ้าเกิดเราไม่เคยรู้จักเลยว่าบริษัทที่เรากำลังดูอยู่มันคือทำธุรกิจอะไรเงี้ยเราก็มาดูคร่าวๆได้ว่าบริษัทนี้ลักษณะธุรกิจที่เขายื่นไว้กับบริษัทเนี้ยมันยื่นไว้กับกลต.มันคือธุรกิจอะไรอย่างเช่นอันนี้ก็คือเหมือนเขาบอกว่าปตท.ทำธุรกิจปิโตรเลียมแล้วก็มีธุรกิจที่ลงทุนผ่านกลุ่มของตัวเองเช่นสำรวจและผลิตก็อันนี้น่าจะเป็น PTT EP แล้วก็จำหน่ายขนส่งแยกการ์ดอันนี้มันก็มี PTT GC แล้วก็ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นไทยออยล์มันน่าจะเป็นท็อปแล้วก็กันอะไรก็น่าจะเป็นไทยออยแล้วก็อื่นๆก็จะเป็น PTT OR อะไรประมาณนี้มันก็จะพอบอกได้คร่าวๆว่าตัวบริษัทนั้นทำอะไรบ้างต่อไปก็ผู้ถือหุ้นก็อย่างนี้ก็บอกว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 51% แล้วก็เป็นอื่นๆวายุพักนี่ก็คือเป็นเหมือนรัฐบาลแล้วกันก็รวมๆแล้วก็เป็นรัฐวิสาหกิจก็คือเพราะว่ามันมีรัฐถือหุ้นอยู่เกินครึ่งหนึ่งมันก็จะมีคร่าวๆว่าใครถือบ้างประมาณนี้ต่อไปก็เรียกว่าเป็นข้อมูลสถิติแล้วกันว่ามีหุ้นอยู่จำนวนเท่าไหร่ในตลาดของปตท.ก็อันนี้มันก็จะบอกว่าเป็นหน่วยล้านหุ้นก็คือมี 28,000 ล้านหุ้นในตลาดแล้วก็มีเรียกว่ามูลค่าหุ้นในบัญชีมันมีเท่าไหร่ใช่มั้ยแล้วก็มีพวกอื่นๆเนี่ยซึ่งน่าจะพูดไปแล้วทีนี้อันนี้มันก็จะเป็นภาพเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นภาพที่โชว์อันที่ค่อนข้างสำคัญอย่างเดียวมันก็จะโชว์ออกมาให้ดูอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าในช่วงปี63คือปีที่ผ่านมาใช่ไหมเงินสดของปตท.นี่มันคือมีมากขึ้นถ้าเราดู60มันคือมีแค่แสนหกอันนี้มันคือมี209ก็คือดำเนินธุรกิจมาเงินสดมีเพิ่มมากขึ้นลูกหนี้แล้วก็ตัวรับเงินมันหมายความว่าบางทีบริษัทขายของไปแต่ยังไม่ได้เงินมามันก็จะมีลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้เนี้ยมันก็มองได้2แบบก็คือขายไปแล้วเขายังไม่ได้ชำระกับขายไปแล้วเขาไม่มีเงินชำระซึ่งมันก็ต้องไปดูตัวกิจการอีกทีว่าธุรกิจที่ทำอยู่มันเป็นแบบไหนสินค้าคงเหลือมันก็คือเหมือนผลิตมาแล้วก็ยังไม่ได้ขายก็คือมันเป็นเหมือนสต็อกว่าบริษัทผลิตมาแล้วตัวนี้มันรอการขายหรือว่าจริงๆแล้วมันขายไม่ได้มันก็ต้องไปดูดีเทลอีกทีนึงทีนี้อันที่สำคัญเนี่ยก็คือรวมสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะมองว่ามันคือทั้งหมดเลยเงินสดรวมข้างบนเนี่ยแล้วก็มองว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมันในทางบัญชีมันมองว่าตรงนี้มันจะขายได้รวดเร็วภายใน1ปีตรงนี้จะแปลงมาเป็นเงินได้เขาก็จะมองว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนทีนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาสินทรัพย์หมุนเวียนเนี้ยไปเทียบกับหนี้สินรวมถ้าเกิดว่าตัวสินทรัพย์หมุนเวียนมันเยอะกว่าหนี้สินรวมหมายความว่าต่อให้ธุรกิจเจ๊งเนี้ยขายทุกอย่างมามากกว่าหนี้สินมันก็จะเหลือเงินกลับมาให้ผู้ถือหุ้นถ้าเจ๊งเนี้ยต่อมาก็ที่ดินกับอุปกรณ์ทีเนี้ยแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะมีอธิบายยังไงสมมติว่าบริษัทไปซื้อที่ดินเอาไว้มันก็จะลงเป็นมูลค่าที่ดินนะตอนนั้นสมมติว่าซื้อที่ดินในปีนี้1ล้านบาทใช่ไหมในอนาคตที่ดินตรงนี้มันมีโอกาสเพิ่มขึ้นแต่ว่าในงบการเงินส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้มาปรับเพิ่มให้ทุกปีมันก็จะมีพวกที่ดินที่มันมีมูลค่าซ่อนไว้ในบริษัทด้วย
แต่ว่าพวกนี้มันก็จะเป็นพวกบริษัทที่หายากนิดนึงมันก็ต้องเป็นพวกแลนด์ลอร์ดหน่อยอย่างเช่นแมคโครโฮมโปรอะไรพวกนี้ที่เขาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างห้างขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนงบที่มันซ่อนอยู่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีมูลค่าจริงๆเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนที่เป็นพวกอุปกรณ์หรือตึกอะไรพวกนี้มันก็จะมีค่าเสื่อมที่ซ่อนอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเราสร้างตึกขึ้นมาเนี้ยเราอาจจะลงไปล้านหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าโดยปกติตึกพวกนี้มันก็จะมีความเสื่อมแบบว่ามันอาจจะใช้ได้แค่20ปี10ปีมันก็จะมีการตีมูลค่าของค่าเสื่อมทิ้งไว้เป็นอัตราลดว่ามันต้องไปหักลบในกำไรขาดทุนอีกทีนึงว่าสมมติว่าที่ดินล้านหนึ่งไม่ใช่ตึกราคาล้านหนึ่งใช้ได้20ปีเขาก็จะตีว่าค่าเสื่อมมันคือ 5% ของมูลค่าล้านหนึ่งก็ต้องเอาไปลบ 50,000 เรื่อยๆทุกปีในงบที่ลงกำไรมันก็จะกลายเป็นค่าเสื่อมแทนซึ่งถ้าเกิดว่าตึกมันขายได้เท่าเดิม1ล้านอะไรเงี้ยมันก็หมายความว่าค่าเสื่อมนั้นมันเป็นค่าเสื่อมที่อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันอาจจะไปตีกับพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอะไรเงี้ยว่า10ปีมันก็หายไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นค่าเสื่อมนึงต่อไปก็จะเป็นส่วนของหนี้สินใช่มั้ยก็อันนี้มันคือการไปกู้ยืมเงินอะไรเงี้ยมันก็จะมีแล้วแต่ธุรกิจอย่างอันนี้มันเหมือนเขาไม่ค่อยมีหนี้เยอะขนาดนั้นอย่างในตัวปตท.ใช่ไหมมันก็เลยมีหนี้ระยะสั้นแค่น้อยมากประมาณ 80,000 เงี้ยถ้าเทียบกับเงินสดหรือว่าสินค้าที่เขาผลิตได้มันก็ค่อนข้างน้อยมากก็คือเป็นธุรกิจที่มีหนี้ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ก็ถ้าไปดูหนี้ที่ไม่หมุนเวียนเงี้ยมันก็ยังเยอะอยู่ประมาณนั้นมันก็ต้องไปดูดีเทลว่าหนี้เขาเป็นหนี้อะไรก็อย่างที่บอกว่ากำไรขาดทุนสะสมเนี่ยมันเป็นคือเป็นเงินที่เก็บไว้ในบริษัทแล้วยังไม่ได้ถูกปันผลออกมาอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นเงินที่ค้างไว้ถ้าเกิดว่ามีเงินตรงนี้เยอะๆแล้ว เราซื้อหุ้นบางมันมีบางบริษัทที่มีเงินตรงนี้เยอะกว่าจำนวนเงินหุ้นที่ซื้อก็มีมันก็มีการ เรียกว่าคล้ายๆทำ MMA ก็คือซื้อหุ้นเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะครอบครองกิจการได้เกิน 50% แล้วก็ไปโหวตตอนผู้ถือหุ้นว่าให้ปันผลตรงนี้ออกมาในไทยก็เคยมีเคสประมาณนี้แล้วพอเอาเงินออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ขายหุ้นทิ้งประมาณนี้มีเคสประมาณนี้เหมือนกันต่อไปก็เป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมันก็มองว่าเป็นงบกำไรขาดทุนอะไรก็คือยอดขายเป็นแปลงมาเป็นรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คืออันนี้มันคือถ้าเราดูอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันคือยอดขายสุทธิมันคือรวมรายได้ทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีรายได้ปกติกับรายได้พิเศษเพิ่มมาถ้าอย่างในกลุ่ม CP จะมีตรงนี้เยอะเพราะเหมือนเขาก็จะเล่นแร่แปรธาตุนิดนึงตรงที่ CPO ถือ CPF CPF ถือ CPO ถือ2อะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีงบที่ถ้าบางทีในรายไตรมาสกำไรไม่ดีเขาก็จะขายหุ้นของเครือตัวเองออกมาให้มันมีกำไรตรงนี้ก็อาจจะต้องไปดูพิเศษเป็นรายตัวต่อไปก็เป็นเหมือนต้นทุนเรียกว่าถ้ากิจการดำเนินไปก็คือขายน้ำมันแล้วกันอย่างปตท.ต้นทุนของการขายคือเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็เหมือนพวกค่ามาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยมีเท่าไหร่ค่าผู้บริหารผู้บริหารในการทำงานมันก็จะรวมกลายเป็นค่าใช้จ่ายหักลบกับรายได้ก็จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นคือ EBITDA เนี่ยมันคือกำไรขั้นต้นที่ยังไม่หักอะไรเลยต่อมาก็มันจะมีค่าเสื่อมที่บอกไปแล้วว่าในกิจการทุกกิจการมันจะมีค่าเสื่อมของการทำธุรกิจที่ต้องมาหักอะไรเงี้ยซึ่งจริงค่าเสื่อมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นรายได้ที่เป็นเงินออกไปจริงๆมันเหมือนเขาต้องหักเอาไว้ก่อนทีนี้มันก็จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นก่อนจ่ายภาษีหรือดอกเบี้ยที่เป็นหนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าตัวกิจการเนี้ยมันทำกำไรได้เท่าไหร่แล้วกันโดยที่ยังไม่หักต้นทุนอื่นๆอะไรเงี้ยสุดท้ายมันถึงจะกลายเป็นกำไรสุทธิที่มาถึงผู้ถือหุ้นซึ่งมันก็จะเอา 30,000 เนี่ยไปหารกับจำนวนหุ้นที่มีทั้งหมดมันก็จะกลายเป็น EPS คร่าวๆ
ต่อไปก็เป็นงบกระแสเงินสดเนี้ยมันจะดูอยู่หลักๆ3ตัวแล้วกันก็คือจะบอกว่าในการดำเนินธุรกิจไปเนี้ยมันมีเงินสดหมุนเวียนเท่าไหร่แล้วก็ลงเงินลงทุนเท่าไหร่แล้วเงินที่จัดสรรก็คือเงินที่อาจจะไปกู้มาหรือหามาเท่าไหร่สุดท้ายมันคือเงินที่เป็นเงินสดสุทธิของในแต่ละปีในแต่ละไตรมาสมันคือมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งโดยภาพรวมแล้วถ้าเกิดว่าดูจนถึงตอนนี้มันก็จะเห็นว่าสามตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนงบการเงินที่ถ้าดูคร่าวๆแล้วตัวกิจการมันดำเนินมาผ่านหนึ่งปีเนี่ยมันคือเป็นยังไงบ้างก็คือมันมีกำไรไหมแล้วมีเงินสดเหลือไหมบางธุรกิจมีเงินสดไม่ใช่มีกำไรจากการทำธุรกิจแต่ว่ากู้มาเยอะเงินที่ทำกำไรได้มันไม่พอกับเงินที่กู้มามันก็คือขาดทุนประมาณโดยรวมๆแล้วมันคือขาดทุนแล้วกันอันนี้มันก็จะสุดท้ายมันจะสะท้อนมาที่งบแสดงฐานะทางการเงินว่าตัวภาพรวมบริษัทมันเป็นยังไงถ้าถือหุ้นบริษัทนี้เราเรียกว่าเงินลงทุนที่เราลงไปมันโตขึ้นไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงในบริษัทนี้แล้วมันเท่าเดิมตลอดมันก็ไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่ต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนดีเทลว่ามันไม่เชิงดีเทลแต่มันก็จะเป็นภาพรวมของบริษัทว่าสภาพคล่องของบริษัทคือเป็นยังไงบ้างว่าสินค้าที่ผลิตออกมามันขายเร็วไหมพวกเนี้ยตอนนี้มันจะมีบอกมั้ยถ้าเป็นบางตัวมันก็จะมีบอกว่าสมมติว่าผลิตออกมามันขายได้หมดภายในกี่วันมันก็จะมีอยู่ในงบพวกนี้ก็มาดูเป็นแต่ละตัวมันก็จะลงงบไม่เหมือนกันนี่ก็จะเป็นภาพรวมของบริษัทซึ่งจริงๆแล้วมันมีดีเทลมากกว่านี้ก็คือเราไปดูในข่าวเนี่ยมันก็จะมีตรงสรุปนี่การดำเนินงานมันก็จะเห็นว่าในไตรมาสนี้มันมีอะไรออกมาใช่ไหมถ้าเราดาวน์โหลด PDF ออกมาปุ๊บมันก็จะมีภาพรวมของแต่ละปีในแต่ละหรือแต่ละไตรมาสของบริษัทออกมาต่อมามันก็จะมี 56-1 ที่ถ้าจะเป็นคนลงทุนจริงๆมันต้องอ่านหาก่อนอันนี้มันคือสรุปไม่ใช่อยู่ไหนวะนี่มันจะเป็นคำอธิบายงบการเงินถ้าเปิดก็คือปกติแล้วอ่ะมันมีกฎหมายที่บอกว่าบริษัทจะต้องชี้แจงงบการเงินมันก็จะมีพวกดีเทลพวกนี้บอกว่าในปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสหรือในปีนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีดีเทลที่แบบลึกลงไปว่าการดำเนินงานของกิจการมันมีทำอะไรบ้างเนี่ยราคาน้ำมันเฉลี่ยเป็นยังไงราคาแก๊สเป็นยังไงดีเซลเป็นยังไงกำไรเป็นอะไรบ้างแล้วก็มันจะอธิบายทุกอย่างของธุรกิจหมดเลยซึ่งถ้าเกิดลงทุนจริงมันต้องมานั่งอ่านตัวนี้ในแต่ละบริษัททั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็จะมีดีเทลที่ลึกกว่าที่เราเห็นในงบการเงินซึ่งถ้าเราลงทุนจริงๆเราต้องมานั่งอ่านตรงนี้ทั้งหมดทุกไตรมาสแล้วก็ทุกปีอย่างเงี้ยมันก็จะชี้แจงทั้งหมดว่า OR เป็นยังไง GPSC เป็นยังไงบ้างเพราะปตท.มันเครือใหญ่มากก็จะมีอธิบายเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆก็อาจจะไม่ดีเท่าพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันจะเห็นลึกลงไปว่าตัวกิจการมันเป็นยังไงบ้างมันก็จะอธิบายว่าก่อนที่จะมาเป็นงบการเงินมันตัวบริษัทเขาทำอะไรมาบ้างก็ค่อนข้างยาวหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นดีเทลลึกลงไปอันนี้มันเป็นปตท.เขาเลยทำงบเยอะเพราะเขามีบริษัทข้างใต้ค่อนข้างเยอะก็ลองไปดูในแต่ละตัวโอเคทีนี้ก็น่าจะอธิบายภาพที่เห็นคร่าวๆ
โอเคต่อมาก็มันเป็นเหมือนเรียกว่ายังไงดีนะงบการเงินที่เขาดูกันโดยปกติก็ถ้าเข้าใจทุกอย่างแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนบอกว่า ROA เนี่ยมันคือการที่บริษัทมีสินทรัพย์อยู่แล้วแปลงมาเป็นรายได้ได้เท่าไหร่เขาก็จะบอกว่า ROA เนี่ยมันคือควรจะเกิน 10% ถ้าเป็นบริษัทที่ดี ROE ควรจะเกิน 12% ขึ้นไป 12% มันมาจาก1เดือนคือ 1% รวมทั้งปีมันควรจะเกิน 12% มันหมายความว่าเราลงเงินไปทุกๆปีทุกๆเดือนเนี่ยมันควรจะทำรายได้กลับมาให้1% โดยประมาณแล้วก็มีอื่นๆไหมก็ debt ratio DE ก็คือหมายถึงว่า D คือ debt ก็คือหนี้ใช่ไหมกับเงินลงทุนที่เราลงทุนไปก็คือหมายถึงว่าเราลงทุนไปเนี่ยมันไม่ควรมีหนี้เกิน1แต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิน1แต่ว่าไม่ควรเกิน 1.5 หมายความว่าเราลงไปเยอะมันไม่ควรแปลงเป็นหนี้เยอะเกินไปเพื่อที่บริษัทจะได้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องหนี้เยอะไม่มีต้นทุนทางด้านหนี้เยอะเกินไปเพราะว่าถ้าหนี้เยอะหมายความว่ามันบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้มันก็จะมีเว็บที่ทำสรุปทั้งหมดเลยของบริษัทให้ด้วยอย่างเช่นไหนวะน่าจะนี้เว็บจะชื่อสยามชาร์ตแล้วก็เป็นเหมือนเขาก็จะทำเหมือนสรุปแต่ละปีของทุกเรียกว่าทุกหุ้นในตลาดหุ้นไทยแล้วกันเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าถ้าเราอยากได้หุ้นที่เติบโตอะไรเงี้ยก็คือ EPS บวกเขาอะไรเงี้ยมากกว่าต้องมีก็จะมีแต่ละอย่างให้ก็คืออย่าง stock list เงี้ยมันจะมองคือถ้าเราอยากกองหุ้นคร่าวๆเลยว่าเราอยากได้หุ้นที่ PE ต่ำกว่า10นะเพราะว่าเราถือ10ปีได้ทุนคืนใช่ไหมแล้วก็ ROE มากกว่า10 ROE มากกว่า12ไหนมันมีหุ้นอะไรบ้างในตลาดมันก็จะเป็นลิสต์หุ้นออกมาแล้วก็เงินปันผลที่อยากได้อยากเรียงตามอะไรอะไรเงี้ย debtDE เยอะไหม DPS เยอะไหม EPS เยอะไหมประมาณนี้แล้วก็มันจะมีสูตรที่ไอ้ Magic Formula มันเป็นสูตรที่มีคนทำไว้เขาบอกว่าการเรียงหุ้นเนี้ยมันมีวิธีที่เราจะเลือกหุ้นที่ดีก็คือเอา PE บวก ROE ยิ่งต่ำยิ่งดีแล้วก็ PE บวก ROA ยิ่งต่ำยิ่งดีมันก็จะไปกองหุ้นมาระดับหนึ่งแล้วมีสูตร PEG ก็คือมันในความหมายของ PEG ก็คือหมายถึงว่าเราถือหุ้นที่มีการเติบโตเยอะหารด้วย PE เนี่ยมันก็จะถ้ามากกว่า1ก็ถ้ายิ่งต่ำกว่า1ก็จะยิ่งดีโอเคก็จะเป็นภาพคร่าวๆถ้าอยากไปกองเพราะว่าหุ้นในตลาดไทยในตอนนี้มันมีประมาณ800ตัวมั้งถ้าเราไปนั่งไล่อ่านทีละตัวมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมมันก็เลยมีสูตรขึ้นมาว่าให้เราไปดูผมว่าเราบอกว่าเราอยากได้ปันผล 5% ต่อปีในหุ้นที่มี ROE มากกว่า12 ROA มากกว่า12ก็จะลิสต์ออกมาเราก็จะกองหยาบๆได้แล้วว่ามีหุ้นอะไรบ้างที่มีปันผล 5% ขึ้นไปแล้วก็เราอาจจะไปเลือกถือแต่ละตัวหรือไปดูงบก่อนแล้วก็ค่อยไปถือแต่ละตัวก็คือไปนั่งไล่อ่านงบการเงินเมื่อกี้แหละแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างโอเคนี้น่าจะคร่าวๆสำหรับอ่านงบการเงินแหละขอดูเวลาครับ10:40น่าจะได้อีกนิดนึงต่อไปก็คือเหมือนหุ้นน่ะมันแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มแล้วกันก็คืออันนี้มันเป็นเหมือนปีเตอร์ลินที่เขาเป็นนักลงทุนที่ทำผลตอบแทนได้เฉลี่ยประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วกันเขาแบ่งหุ้นออกเป็น6กลุ่มก็คือหุ้นกลุ่มแรกเนี่ยมันคือหุ้นที่โตช้าใช่ไหมก็คือมันธุรกิจมันโตขึ้นไปจนมันแทบจะโตต่อไปไม่ค่อยได้แล้วมันก็เลยเหมือนว่าหุ้นเนี้ยมันก็จะกลายมาเป็นหุ้นที่
ปันผลอาจจะดีหน่อยแต่ว่าธุรกิจไม่โตแหละมันก็เหมือนพอไปได้แต่ไม่แย่ประมาณนี้ยกตัวอย่างในไทยก็อาจจะเป็น Advance กับ InTouch ก็คือเหมือนมันคงโตไปมากกว่านี้ลำบากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนคือคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแล้วใช้มือถือเยอะแล้วในการคอนเวิร์ตจากคนที่ยังไม่ใช้มาใช้มันไม่ค่อยเพิ่มแล้วในไทยอย่างเงี้ยมันก็เลยดูไม่ค่อยน่าสนใจยกเว้นว่าเขาเปลี่ยนบิสเนสของตัวเองได้นะมันก็เหมือนมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปมันถึงจะกลับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นต่อไปก็จะเป็นเหมือนหุ้นแข็งแกร่งก็คือเหมือนมันทนต่อภาวะเศรษฐกิจได้ดีแล้วก็การเติบโตอาจจะไม่ได้สูงมากนักแล้วก็ตัวธุรกิจมันใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ทำตอนนี้มันน่าจะเป็นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนั้นน่ะมันคือ AOT แต่ว่าในปัจจุบันที่เราดูก็คือเหมือน AOT ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดมันก็เลยมองว่าอาจจะไม่ใช่ AOT อาจจะเป็นตัวอื่นหรือเปล่าเพราะว่าแข็งแกร่งในที่นี้มันหมายถึงว่ามันก็คงไม่ได้เจ๊งอะอย่างสนามบินมันปิดไปมันก็คงไม่ได้เจ๊งแต่รายได้มันหายไปเยอะมันยังถือว่าแข็งแกร่งไหมก็พูดยากอย่างแข็งแกร่งอันอื่นก็อาจจะเป็นจริงๆ CPO ก็อาจจะเกี่ยวแต่ว่าสุดท้ายมันคงไม่เจ๊งแต่ว่ามันก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจแหละแต่ถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นมันก็คงกลับมาดีได้ต่อไปก็น่าจะเป็นหุ้นโตเร็วหรือหุ้นเติบโตใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนให้อธิบายยังไงดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งหุ้นตัวหนึ่งอาจจะเป็นหุ้นเติบโตได้แต่พอผ่านไปมันก็อาจจะไปเข้าสเตจอื่นได้อย่างเช่น CPO กับ HomePro เนี่ยมันเคยเป็นหุ้นเติบโตมาก่อนตอนที่HomePro เริ่มขยายสาขาเยอะหรือว่า CPO เริ่มที่จะขยายสาขาตอนมีสาขาน้อยๆใช่ไหมมันกลายเป็นหุ้นเติบโตเพราะว่ายิ่งเขาขยายสาขาเขายิ่งขายได้เยอะมันก็เลยทำให้มันโตเร็วเพราะว่าเหมือนเอาลงมาเงินปุ๊บมันก็ได้เงินคืนกลับมารวดเร็วมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งที่มันโตจนมันโตมากแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นการที่เขาขยายสาขามันก็เพิ่มได้แต่อาจจะไม่มากเท่าเดิมเพราะฉะนั้นพวกธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์เวลาที่เขาขยายแรกๆเนี่ยมันเป็นเหมือนการเติบโตที่รวดเร็วแล้วกันต่อไปก็เป็นซิคิคอลก็คือเหมือนหุ้นวัฏจักรอย่างเช่นน้ำมันเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามที่เขาควบคุมราคาเองไม่ได้อย่าง CPF เนี่ยมันเป็นหุ้นที่ผันผวนตามราคาหมูราคาไก่ราคาข้าวโพดอะไรเงี้ยมันมีผลเยอะเพราะเขาไม่สามารถควบคุมราคาต้นทางได้แล้วก็น้ำมันถ่านหินอะไรเงี้ยก็เป็นหุ้นวัฏจักรอันหนึ่งที่หุ้นพวกนี้มันจะพิเศษอย่างหนึ่งเช่นตอนที่ราคาน้ำมันลงหนักๆบริษัทจะขาดทุนซึ่งมันเป็นช่วงที่เรารอเข้าไปซื้อตอนที่มันราคาแย่ๆแล้วถือไว้จนราคามันดีกลับมาอย่างเช่นน้ำมันมันดีกลับมาอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะทำกำไรได้เยอะถ้าเราอย่างไปดูปตท.เมื่อกี้อย่างที่บอกว่า1ปีที่ผ่านมาปตท.มันลงไป20กว่าบาทใช่ไหมตอนนี้มันขึ้นมา1เท่าแล้วมั้งมันก็เป็นเหมือนไซเคิลของธุรกิจที่มันผ่านมาเร็วนี่ก็คือมันลงมาเยอะตอนช่วงที่น้ำมันมันดีดลงมามันก็เป็นประมาณนี้ถ้าเรามีโอกาสซื้อได้ที่ราคาต่ำๆเนี่ยการถือกลับไปที่ราคาน้ำมันมันดีขึ้นใหม่ก็หมายความว่ามันอาจจะกลับขึ้นใหม่แถวๆ50-60ได้สำหรับปตท.ถ้าน้ำมันมันกลับมาซึ่งมันก็ดูกลับมาจริงๆอยู่ไหนวะเวสออนอย่างเงี้ยก็คือน้ำมันมันแทบจะกลับมาเกือบจะถึงไฮเดิมแหละในรอบที่ผ่านมาแต่หุ้นมันก็ยังตามอยู่โดยประมาณต่อไปก็หุ้นเทอร์นาลาวคือหุ้นเทอร์นาลาวมันจะเป็นเหมือนเป็นหุ้นที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีสุดแต่ก็มีความเสี่ยงเยอะที่สุดอย่างเช่นบริษัทที่ขาดทุนอยู่แต่พลิกกลับมามีกำไรได้ซึ่งมันอาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะถ้าลงถูกตัวก็อาจจะได้กำไรแบบหลายเด้งได้ซึ่งพวกหุ้นพวกนี้มันก็เป็นเหมือน
ใช้ความเสี่ยงเยอะแต่มันต้องใช้จับจังหวะในการลงทุนด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบเราเข้าไปถูกจังหวะจริงๆซึ่งมันก็ถ้าเป็นนักลงทุนก็อาจจะไม่แนะนำอาจจะเหมาะกับนักเก็งกำไรมากกว่าต่อไปก็เป็นหุ้นที่ asset play กันคืออย่างที่บอกว่าในบริษัทมันมีสินทรัพย์ที่เขาไปถือไว้แล้วสินทรัพย์นั้นน่ะมันเกินมูลค่ากว่าราคาปัจจุบันถ้าอย่างนี้มันคือ B แล้วไม่รู้มันเปลี่ยนไปหรือยังถ้าไปดูงบก็คืออย่างนี้มันคือ book value เนี่ยมูลค่าทางบัญชีมันคือ2บาทใช่ไหมแต่ราคาปัจจุบันมันคือ1บาททีนี้มันหมายความว่าเราถ้าเราเทคโอเวอร์ทั้งบริษัทเนี่ยด้วยราคาเท่านี้แล้วเราไปขายสินทรัพย์ทั้งหมดทิ้งเลยที่มูลค่า2บาทเนี่ยและขายได้ตามราคาที่มันโดนตีมูลค่าเราจะก็จะกำไร 1.5 เท่าแล้วกันจริงๆมันจะเรียกว่า 2.5 เท่านะเพราะว่ามันเกิน1ขึ้นมาแต่ว่ามันคือกำไร 1.5 เท่าทีนี้พวกนี้มันก็มีทั้งความเสี่ยงและก็ความไม่แน่นอนแล้วกันเพราะเหมือนไอ้สินทรัพย์ที่โดนตีไว้มันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าเท่านั้นจริงๆหรือมันอาจจะมีมากกว่าซึ่งมันต้องไปดูในดีเทลว่าสมมติมันมีเขาอาจจะมีที่ดินแบบ100ล้านไร่แต่ว่า100ล้านไร่นั้นน่ะถ้าเกิดเอาไปทำประโยชน์ได้ไปสร้างเป็นที่ดินอาศัยเนี่ยมันก็คงมีมูลค่ามากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดซื้อมาแล้วขายตรงๆมันก็อาจจะไม่ได้มีมูลค่าขนาดนั้นมันก็เป็นasset play อย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างยากอธิบายยากแต่มันก็เคยมีหุ้นแบบนี้ในตลาดว่ามันมีคนที่เข้าไปซื้อแล้วก็เอาไปทำประโยชน์แล้วก็ขายส่วนใหญ่มันจะเป็นดีล M&A ซะเยอะก็คือเหมือนบริษัทหนึ่งที่มีมูลค่าของที่ดินสูงแต่ว่าไม่ได้เอามาทำกำไรมันก็อาจจะมีบริษัทใหญ่ๆบริษัทหนึ่งมา take over ทั้งหมดแล้วก็ที่ดินไปทำกำไรก็มีในตลาดก็มีประมาณนี้คร่าวๆของงบการเงินมันน่าจะจบประมาณนี้เลยทีนี้มันมีน่าจะเป็นทูแหละที่เอามาดูต่อว่าสมมติว่าเราบอกว่าบริษัทไหนจะดีใช่ไหมคือมันเป็นภาพย้อนอดีตภาพย้อนอดีตกลับไปว่าบริษัทนี้มันดีหรือไม่ดีมันเป็นภาพปัจจุบันซึ่งมันไม่ได้สะท้อนอนาคตเลยซึ่งจริงๆแล้วตลาดหุ้นมันทาร์เก็ตไพไปนำตลาดประมาณ6เดือนถึง1ปีหมายความว่าราคาหุ้นนะปัจจุบันมันสะท้อนไปแล้ว6เดือนถึง1ปีแล้วมันไม่ได้สะท้อนไปในอดีตแต่ว่าภาพในอดีตมันเป็นแค่ตัวคอนเฟิร์มว่ามันเรียกว่ายังไงดีณอดีตก็คือณวันปิดงบอะมันเป็นยังไงบ้างมันไม่ได้บอกว่าในอนาคตหุ้นนี้จะดีให้อยากให้เข้าใจประมาณนึงทีนี้มันก็จะมีทูอย่างเช่นจิตตะที่เขาแปลงลอจิกของการลงทุนแล้วกันอย่างจิตตะมันก็จะ follow การลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เขาจะมองหุ้นที่มันไม่ได้ราคาแพงแล้วกันแล้วก็ไปลงทุนหุ้นที่คือพวกนี้มันเขาจะไม่ได้มองเป็นโกลด์สต็อกแล้วกันมันจะมองว่าหุ้นที่พื้นฐานดีราคาเทียบกับราคามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น forward มาเป็นคะแนนให้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้สะท้อนภาพรวมของการเติบโตในอนาคตแล้วกันทีนี้มันก็จะมี list ให้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างอย่างอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนสกอร์ที่สูงสุดของเขาเนี่ยคือมันก็จะมองว่าการคำนวณจากไอจิตตะลายเนี่ยก็คืองบทั้งหมดอะไรประมาณนี้ว่าพื้นฐานของกิจการมันควรเป็นเท่านี้ราคาปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างถ้าราคาปัจจุบันมันต่ำกว่าจิตตะไลน์มันก็ได้สกอร์เยอะหน่อยถ้าสูงกว่าก็จะไม่ดีขนาดนั้นลองเข้าไปดูสักตัวหนึ่งก็ได้อย่างนี้อย่างไรจิตตะข้อดีก็คือเขาจะมีงบย้อนหลัง10ปีให้ดูแล้วก็มีจิตตะสกอร์ในแต่ละปีให้ดูว่ามันดีขึ้นไหมแล้วก็มันจะแบ่งออกเป็นว่าการเติบโตของหุ้นตัวนี้เต็มร้อยมันได้เท่าไห
แล้วก็ business performance มันดีไหม financial ของบริษัทมันดีไหมแล้วก็ถ้าถือหุ้นอย่างเงี้ยมันคุ้มไหมกับการที่เราเป็นเอาเงินลงไปแล้วก็การแข่งขันในธุรกิจเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่มันก็จะมีพวกดีเทลสรุปให้คร่าวๆว่าไอ้สรุปธุรกิจของตัวเนี้ยมันเทียบกับตลาดแล้วเทียบกับกลุ่มเดียวกันมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็คู่แข่งของธุรกิจมีใครบ้างคร่าวๆทีนี้เราสามารถดูงบย้อนหลังได้10ปีอย่างงี้มันก็จะเห็นภาพรวมย้อนกลับไปแบบเมื่อกี้เลยว่าแต่ละตัวเป็นยังไงมีfinancial ยังไงเราอยากดูเป็นรายไตรมาสรายปีประมาณนี้ก็จะเป็นงบการเงินคร่าวๆ3ตัวซึ่งพวกนี้ในทั่วโลกมันเคยใช้เหมือนกันก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสเงินสดประมาณนี้ทีนี้มันก็ไม่ได้ดูได้แต่หุ้นไทยไงมันก็คือดูได้หุ้นทั่วโลกอะว่าเราไปดูหุ้นแต่ละตัวที่เราสนใจว่ามีอะไรบ้างถ้าเราไปดูในอย่าง US เราก็จะเห็นว่ามีหุ้นตัวไหนที่ดูน่าสนใจบ้างในทั่วโลกอะไรประมาณนี้มันก็จะลิสต์ออกมาได้ในฮ่องกงก็จะมีเห็นประมาณนี้ทีนี้อย่างที่บอกว่าพวกนี้มันเป็น snapshot นะวันที่เขาปิดงบมันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตมันจะดีขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่มันก็ประกอบกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจปัจจุบันหรือว่า business ของแต่ละตัวก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปก่อนที่เกิดวิกฤตโควิดทุกอย่างมันก็จะดีอยู่แต่พอเกิดปุ๊บมันก็แย่ลงหุ้นมันก็ลงได้ประมาณนี้คิดว่าถ้าเกิดแค่เฉพาะงบการเงินมันน่าจะตอบประมาณนี้คิดว่าวันนี้น่าจะจบเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะมาต่อครั้งหน้าเผื่อมีใครมีคำถามอะไรก็ค่อยมาถามต่อแล้วกัน